ระบรมธาตุคู่เมืองรุ่งเรืองพุทธศาสตร์พุทธธาตุปราดโลกสวนโมกขพลารามลือนามศรีวิชัยผ้าไหมพุมเรียงทะเลเคียงหาดทรายแหล่งซื้อขายไข่เค็มอำเภอชยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเคยเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในทางใต้ของภูมิภาคนี้เชื่อกันว่าเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยในสมัยโบราณอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร614กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทางทิศเหนือ38กิโลเมตรห่างจากฝั่งทะเลประมาณ7กิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9ตำบล54หมู่บ้านลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น3โซนคือทางทิศตะวันออกซึ่งติดกับทะเลเป็นที่ราบน้ำเข็มตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงลักษณะภูมิอากาศมีฝนตกชุกเกือบตลอดปีเพราะตั้งอยู่ในคาบสมุทรจึงได้รับลมมรสุมเต็มที่มีเพียง2ฤดูคือฤดูแล้งและฤดูฝนมีลำน้ำสำคัญ2สายคือคลองชยาและคลองตะเคียนดังนั้นอำเภอชยาเนื่องจากเป็นเมืองเก่าแก่จึงมีสถานที่โบราณและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่หลายแห่งและมีศิลปะมวยไทยที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือมวยชยาในวันนี้อำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำลังจะเป็นสถานที่แข่งขันมวยระดับโลกในศึกชยาสถานโลกณโรงเรียนวัดไตรรัตนากรอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีพลตำรวจตรีปริรินอินแก้วประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขันและนายพิรมทองเพชรนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานจัดการแข่งขันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองชยาครับชยาเป็นเมืองเก่ามีโบราณสถานพระบรมธาตุชยาเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวอำเภอชยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีและของพี่น้องชาวไทยทุกท่านขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกจังหวัดทุกอำเภอผ่านมาทางใต้ต้องแวะเที่ยวเมืองชยาชยามีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากมายและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมาเคารพผมขอเชิญชวนพี่น้องแวะเที่ยวเมืองชยาครับผมอำนาจเกษตรพัฒนาอดีตนักชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและอดีตแชมป์มวยไทยหนึ่งในตัวอย่างเยาวชนไทยคนรักกีฬากำลังจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งบนสังเวียนมวยระดับโลกด้วยการขึ้นชกป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยนานาชาติ IBF เอเชียรุ่นฟลายเวทกับจูเลสอันคอสนักชกชาวฟิลิปปินส์ภายใต้การรับรองของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF หนึ่งในสถาบันมวยหลักของโลกครั้งที่แล้วก็ผมก็ขอขอบคุณแฟนมวยนะครับชาวไทยทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจไปเชียร์ให้ผมจนได้แชมป์รุ่น112ครับผมไฟนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมผมขอขอบคุณท่านรองอีรินอินแก้วผู้ใหญ่บ้านและกำนันครับที่ให้การสนับสนุนที่ได้จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาผมขอขอบคุณครับศึกชัยยาสถานโลกซึ่งจัดขึ้นณโรงเรียนวัดไตรรัตนากรอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีพลตำรวจตรีกิรินทร์อินแก้วตำรวจไทยหัวใจรักบ้านเกิดร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำนาจเกษตรพัฒนาเป็นหนึ่งนักชกในโครงการ1สมอง2กำปั้นพกความมุ่งมั่นสร้างฝันให้เป็นจริงในการสนับสนุนของพลตำรวจตรีกิรินทร์อินแก้วซึ่งมาในวันนี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยได้สานต่อความฝันเกิดขึ้นเป็นโครงการปตท.พลังกำปั้นไทยเพื่อไทยโดยมีท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการและดร.สมชัยยงอุบลกรรมการผู้จัดการบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทยในวันนี้อำนาจกำลังจะขึ้นชกป้องกันแชมป์ IBF เอเชียรุ่นไฟเวทเพื่อที่จะเป็นบันไดครั้งสำคัญที่จะก้าวขึ้นสู่บัลลังก์โลกขอกำลังใจจากแฟนมวยทั้งประเทศให้กับอำนาจเกษตรพัฒนาและนักชกในโครงการปตท.พลังกำปั้นไทยเพื่อไทยทุกคนด้วยครับขอบคุณครับขอเชิญคนไทยร่วมใจกันเชียร์อำนาจเกษตรพัฒนาให้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์โลก IBF